ราสองคนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามธรรมเนียมของการมาเที่ยวเรือเนี่ยนะคะตอนเย็นดินเนอร์เนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกบรรดาห้องอาหารต่างๆที่ไม่ใช่บุฟเฟ่เนี่ยเราก็ควรจะแต่งตัวแบบสมาร์ทแคชชวลหน่อยเนาะตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงกลางของเรือเหมือนกันคือส่วนเอเทียมนะคะแต่ว่าวันนี้มันมาวันแรกเราก็เลยยังไม่รู้ว่าจะกินร้านไหนห้องไหนอะไรดีเดี๋ยวขอเดินดูกันแล้วกันโอเคได้ไปเดี๋ยวตรงนี้พี่พาเดินวนรอบๆเลยแล้วกันนะบรรยากาศลืมไปเลยว่าอยู่บนเรือใช่ห้องอาหารนะคะนี่ชื่อว่า Vivaldi ค่ะใช่แล้วแต่ว่าฝ้ายสงสัยว่าเราต้องใช้การนี้ไหมไม่ต้องใช้เพราะว่าบนห้องอาหารที่อยู่ในเรือเนี่ยนะจะมีทั้งห้องที่เป็นบุฟเฟ่ห้องที่เป็นแบบอลาคาร์ทแบบนี้เป็นเซตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้เลยคือมันรวมอยู่ในแพ็กเกจที่เราซื้อมาแล้วกินอะไรก็ได้มันเป็นสวรรค์ของคนที่แบบอยากมาพักผ่อนของคนที่แบบว่าชอบแบบทานอะไรเยอะๆตลอด24ชั่วโมงอะไรแบบนี้คือเราสามารถทำได้หมดเลยนี่เขาก็จะมีแบบนี้ตัวสตาร์เตอร์ซุปแอนด์สลัด3อันจะเป็นแบบตัวสตาร์เตอร์อีก3อันจะเป็นซุปอยากกิน3อันเลยก็สั่ง3อันเลยได้แล้วตรงนี้จะเป็นเมนก็จะมีแบบ 4-5 อย่างหน้านี้จะเปลี่ยนไปทุกวันถึงเราจะมาห้องอาหารนี้ทุกวันแต่อาหารไม่เหมือนเดิมหน้านี้จะเปลี่ยนส่วนหน้าที่เขาเขียนว่า Princess Favorite เนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าที่มีทุกวันกินเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราแบบติดใจซีซ่าสลัดของห้องอาหารนี้จะมากินทุกวันก็ได้เราจะสั่งทุกอย่างเลยก็ได้มาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเลือกอาหารแล้วก็สั่งให้เพื่อนๆดูหน้าตามหน่อยดีกว่าเรารู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปใช่แล้วรวมอยู่ในแพ็กเกจนี้คือแบบโอ้โหแล้วประทับใจเนื้อมากดูแผ่นเท่าฝ่ามือใหญ่มากใหญ่แล้วแบบหนามากคือแบบชุดนี้คุ้มมากอ่ะโอ้เอามาเดี๋ยวเสียเวลาลองให้ดูเลยดีกว่าให้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นตัวสตาร์เตอร์แต่ว่าหน้าตาดีมากเป็นหอยสแคลอปกับกุ้งความครีมมี่มีทั้งกุ้งมีทั้งหอยเชลว้าวเราสั่งอันนี้มากินได้กันสักสามอันไหมสั่งอะไรสตาร์เตอร์ไงสี่ไหมสตาร์ทอยู่นะคิดมั่งคิดมั่งสตาร์ทไม่ติดไงชิมมั่งแบบอร่อยอร่อยจริงจริงอ่ะลองชิมเลยตอนแรกคิดว่ามันจะเลี่ยนสตาร์เตอร์ถึงถึงมาสามรอบอร่อยดีอ่ะแล้วนี่คือดินเนอร์มื้อแรกของเราเนี่ยใช่แล้วโดยที่ไม่เสียตังค์เพิ่มไม่ต้องใช้เลยตอนนี้พวกเราสองคนเนี่ยก็ขอตัวทานก่อนละกันและเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะพาไปเดินดูรอบๆเรือตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีอะไรสนุกๆให้เราได้แบบดูให้เราได้ชมกันไหมโอเคเฮ้ยเบบี้ออลไร
วนเอเทียมตรงนี้นะคะเขาก็จะคึกคักตลอดเวลาก็จะมีโชว์ต่างๆมาแสดงนี่ก็จะเป็นแบบไมยากลใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆเนี่ยเขาจะยังมีอะไรอีกบ้างนอกจากตรงนี้ใช่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 เดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของเรือแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนกลางของเรือนะคะที่ชั้น7หรือว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นั่นเองตรงนี้ใช่แล้วสีชมพูตรงนี้ช่วยเหลือมากจริงๆการที่เราอยู่บนเรือเนี่ยนะคะมันจะไม่มีสัญญาณจากฝั่งฉะนั้นเนี่ยการอยู่บนเรือเลยเราก็จะแบบว่าสัญญาณขาดหายไปจากบ้านครอบครัวอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เราจะสามารถที่จะติดต่อกับโลกภายนอกได้นะเข้าไปดูมีพวกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้งานแล้วก็มีพวกบรรดาพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆก็วางเอาไว้ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมตรงนี้เลยคือต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าเข้ามาในห้องนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ฟรีเขาจะมีการชาร์จตังค์ด้วยเขาก็จะมีราคาบอกเลยว่า100นาทีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะชาร์จไปที่บัตรเครดิตเราถ้าเกิดเราต้องการใช้อันนี้อุ้มบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยใครมีธุระจำเป็นเนี่ยใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จำเป็นมากอาจจะข้ามไปก่อนก็ได้เพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะแบบพอสมควรเลยต้องอธิบายก่อนการที่เพื่อนๆมาล่องเรือแบบนี้เนี่ยเรือวิ่งออกไปก็จะไปสู่หน้าน้ำสากลพอหน้าน้ำสากลปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ของประเทศไหนดีเพราะว่ามันรวมกันไปหมดแล้วทีเนี้ยเรือเนี่ยเขาจะใช้ติดต่อกับทางฝั่งเขาก็จะใช้ดาวเทียมซึ่งเวลาเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตก็จะใช้ดาวเทียมของเขาเนี่ยต่อเข้าไปมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงค่ะแต่ทางเรือนะคะยังมีอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่มาด้วยกันเช่นอย่างเรามา2คนอย่างเงี้ยมันจะมีทางเลือกนึงที่ไว้ติดต่อกันได้เรียกว่าอินทราเน็ตเราเข้าไปที่ sapphire.princess.comมันจะเป็นการติดต่อกันระหว่างคนที่มาด้วยกันเท่านั้นสมมติว่าพี่อุ้มอยู่หัวเรือฝ้ายอยู่ท้ายเรือแล้วเราไม่รู้จะคุยกันยังไงแล้วเราก็เข้าไปในเน็ตแล้วเราก็ส่งข้อความทิ้งเอาไว้ว่าเดี๋ยวฝ้ายอยู่ตรงนี้นะตอน6โมงเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้เราก็จะคุยกันได้แล้วซึ่งก็สะดวกมากๆเลยอันนี้ก็คือบอกเป็นข้อมูลอีกข้อมูลนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ facility แบบนี้ได้เหมือนกันได้โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูส่วนอื่นกันดีกว่าค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ยามค่ำคืนหรือว่าเรียกว่า Moving Under the Star นั่นเองค่ะจะมีหนังฉายทุกคืนเลยใช่แล้วแต่ละคืนเนี่ยหนังเขาก็จะไม่ซ้ำเลยแล้วหนังเขาเป็นหนังแบบใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะใช่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นี่เลยเขาก็จะมีที่ให้ดูตรงนี้แถมมีป๊อปคอร์นเสิร์ฟมีอะไรโอ้สะดวกสบายลมเย็นๆด้วยใช่แล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสัปดาห์แรกที่อุ้มพาเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ก็คือการท่องเที่ยวแบบล่องเรือใช่ค่ะตั้งแต่ไทเปแล้วก็มาขึ้นเรือที่คีลุงเนาะมันจะผ่านการรีจิสเตอร์เยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่มีข้อมูลอัดแน่นหน่อยนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเอ้ยอุ้มไม่เห็นพาเที่ยวเลยแต่ว่าบอกข้อมูลเยอะมากอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นของคนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวในการที่จะมาขึ้นเรือแบบนี้อุ้มก็เลยอยากจะอธิบายให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ว่าเรายังอยู่ที่นี่เยอะมากหลายวันเดี๋ยวจะพาเที่ยวไปรอบๆเลยรับรองสนุกสนานสัปดาห์ต่อๆไปนี่ยาวๆกันไปขอให้แบบสนุกสุขสำราญกันไปเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูรายการของเราแล้วอยากดูย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube Channel Japan X TV Official ได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะคุยกับพวกเรานะคะอยากจะเข้ามาทักทายก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ของรายการได้นะคะหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Japan ได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากติดตามพวกเรานะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Now 26ก็ตามนี้ได้เลยพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.เปิดช่อง Now 26ดูได้ดูดีสนุกเต็มที่กับ Majide Japan X นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรา2คนขอไปดูหนังก่อนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เที่ยวเป็นวันที่2แล้วนะคะยังอยู่กับ Princess Cruise ค่ะวันนี้เราจะลงจากเรือแล้วก็ไปขึ้นเที่ยวบนฝั่งกันที่ที่เราจะไปก็คือโอกินฮาวาค่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะที่เที่ยวที่แรกของเราชื่อว่าปราสาทชูริโจนั่นเองมา
ถึงอีกจุดนึงเขาจะพาเราเนี่ยไปเดินเล่นช้อปปิ้งที่ถนนโคคุไซนั่นเองอันนี้ของพลาดไม่ได้เลยอันนี้ของพลาดไม่ได้ป๊าบโอ้โอ้ชีตอนนี้นะเพื่อนๆเราได้เข้ามาอยู่ในห้องคอนโทรลรูมของเรือหรือว่าที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าบริดจ์นั่นเองโอ้โหไปนี่ว่าถึงเราอาจจะโดนหิ้วไปได้ถ้าตอนนี้เราสนมากอุ้ยกำลังคนพอเหอะวาง